สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูต้นปลาทองนะครับต้นปลาทองใบจะสีเขียวมันนะครับใบสีเขียวมันวาวสวยนะครับดอกก็จะประมาณสีแดงนี่นะครับดอกประมาณนี้นะครับสีแดงดอกสีแดงสวยงามมากครับช่อดอกสีแดงนะครับดอกของปลาทองนะครับพอสวยงามเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเกสรดอกข้างในนะครับเป็นสีเหลืองครับป่องๆครับสีเหลืองท้องป่องๆครับกับปลาทองท้องป่องนะครับแล้วก็จะปลายดอกก็จะมีลักษณะจู๋ๆนะครับปากจู๋ๆเหมือนกับปากปลาทองครับปลายดอกสีเหลืองที่มีลักษณะทรงจู๋ๆนะครับปลายดอกของเจ้าปลาทองก็จะมีลักษณะทรงจู๋ๆนะครับสวยงามอีกแบบนะครับสำหรับต้นปลาทองก็จะให้ดอกทั้งปีนะครับก็จะออกดอกปีนะครับวัสดุในการปลูกนะครับวัสดุก็คือใช้เป็นกาบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำนะครับปักชำส่วนปุ๋ยที่ให้นะครับก็คือปุ๋ยละลายช้านะครับหรือปุ๋ยสูตรออสโมโคสนะครับ3เดือนให้1ครั้งนะครับเราควรจะใส่ปุ๋ยออสโมโคสในกระเช้านะครับในตะกร้านะเขาเรียกตะกร้าใส่ปุ๋ยครับตะกร้าสีดำเนี่ยนะครับคือตะกร้าใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็นำออสโมโคสใส่ไปข้างในนะครับจะทำให้ออสโมโคสอยู่ได้นานไม่กระเด็นออกไปนะครับถ้าเราไม่ใส่ในกระเช้านะครับเวลารดน้ำมันจะกระเด็นหายไปหมดนะครับทำให้เสียปุ๋ยไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับท่านใดสนใจก็สามารถลองนำมาปลูกได้ครับต้นปลาทองครับสามารถนำมาปลูกได้ครับรอไว้นะครับชอบอยู่ในที่ลำไรนะครับอยู่ในที่ลำไรแดดเล็กน้อยนะครับเรียงไว้ประดับบ้านประดับสวนนะครับสวยงามนะครับและเป็นไม้มงคลนำโชคนำลาภด้วยนะครับทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสมบูรณ์นะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับชื่อของเจ้าปลาทองนี่นะครับสมบูรณ์สวยงามมากนะครับครับผมก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับต้นปลาทองไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ